20ปีเนี่ย3ปีหลังเนี่ยผมเป็นเจ้าของบริษัทแบรนด์หนังไก่แบรนด์หนึ่งครับเข้าห้างทุกที่ครับยกเว้นเซเว่นกับเซ็นทรัลบิ๊กซีเข้าโลตัสเข้าร้านเท่าแก่น้อยแลนด์ร้าน FN ทุกที่เข้าทั้งหมดนะฮะแต่ว่ายากจนมากครับเพราะว่าบางอย่างมันผิดไปและพระเจ้าอาจจะไม่ชอบอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนยังอยู่ในสถานการณ์นี้ครับวันที่ผมจัดแคร์ที่บ้านนะครับอาจารย์มาครับอาจารย์บอกคุณหนวดไปซื้อน้ำไปซื้อขนมครับตอนนั้นเงินในกระเป๋าเหลือแค่หลักเหรียญนะครับจริงๆนะครับผมถามอาจารย์ว่าต้องทำยังไงอาจารย์บอกว่าต้องปลดแอกครับแล้วผมมาสำรวจชีวิตผมว่าอะไรเป็นแอกครับแล้วอาจารย์บอกว่าให้ปลดแอกผมก็คิดอยู่นานครับเพราะบริษัทนี้ผมทำมา3ปีเต็มที่มากๆครับเต็มที่จนแบบวันอาทิตย์บางอาทิตย์ก็ไม่ได้มาเข้าโบสถ์นะครับเพราะเต็มที่กับงานมากแล้วผมกับภรรยานะครับคุณจีนเนี่ยผมตัดสินใจปลดแอกครับก็เข้าไปคุยกับเพื่อนว่าเราจะไม่ทำแล้วครับแล้วก็หุ้นส่วนทั้งหมดธุรกิจทั้งหมดเราไม่เอาไม่แต่บาทเดียวแล้วเราขอให้เพื่อนทำต่อแล้วกันนะครับวันที่ผมตัดสินใจกับเพื่อนนะครับก็ประมาณ5โมงก็คุยกับเพื่อนเสร็จแล้วผมเดินออกมาครับประตูโกดังตกมาเลยครับประตูโกดังใหญ่มากนะครับตกมาปิดประตูโรงงานเลยครับแต่พระเจ้าก็บอกผมว่าเจ้าเห็นไหมแล้วก็พระเจ้าไม่ได้พูดอะไรอีกเลยหลังจากนั้นมาสิ่งที่จะหักโซ่ตรวนได้คือผมก็ถามอาจารย์ว่าจะทำไงครับอาจารย์บอกว่าคือการให้การให้หลังจากนั้นช่วงโควิดนะฮะคนอื่นเขากลับบ้านเถอะผมเปิดร้านผลไม้ครับแล้วผลไม้เนี่ยช่วงนั้นผมก็ขายดีมากช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยพระเจ้าบอกว่าต้องให้ครับช่วงนั้นกำลังฮิตตู้แบ่งปันนะครับผมทำแบบหนักมากครับเพราะว่าขายแล้วมันเหลือเยอะมากครับตู้นี้เต็มตลอดด้วยผลไม้ครับสิ่งนี้คือพระเจ้าบอกว่าให้หวานออกไปครับเพราะว่ามีช่วงโควิดมีคนที่ลำบากมากมากเลยครับและผลไม้เหล่านี้จะไปช่วยเขาครับพระเจ้าบอกให้ผมให้ออกไปครับผมหวานออกไปแบบหนักมากครับแล้วมันเกิดผลครับหลังจากนั้นผมเปิดร้านไก่ทอดหลังโควิดแค่1วันนะครับช่วงนั้นผมอ่านพระคัมภีร์ไป 1,200 หน้านะครับแล้วพระเจ้าบอกว่าตอนที่ดาเนียลอยู่ในคุกเนี่ยคนอื่นกำลังสู้รบกันกำลังอาหารกันแล้วก็มีคนเอาที่มาขายดาเนียลนะครับผมก็ทำตามเลยครับว่าช่วงที่โควิดวุ่นวายผมต้องดูว่าที่ตรงไหนมันเป็นทำเลทองนะครับพระเจ้าบอกให้ดูครับแล้วผมก็ไปขายไก่อยู่ที่ตลาดแบล็กมาร์เก็ตตรงโรบินสันนะครับวันแรกผมไปครับขายได้เลยแล้วก็วันที่2ที่3ฝนตกครับสิ่งนึงที่พระเจ้าทำคือพระเจ้าพาเจ้าของที่ครับมากินข้าวหลังร้านแล้วก็ไก่ผมที่เหลือเขาซื้อหมดเลยครับหลังจากนั้นครับพระเจ้าบอกให้ต่อไปอีกครับพอไก่ผมเหลือทุกวันนะครับแล้วผมแจกจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้ากับยามกินทุกวันทุกผมถามพระเจ้าว่าทำไมขอให้หมดแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าก็รักคนที่ไม่มีเหมือนผมครับไก่เลยเหลือทุกวันนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้เพื่อนเห็นถึงการให้นะการให้เป็นการหวานนะครับเป็นตัวทำลายโซ่ตวนความจนทุกอย่างที่วิญญาณแห่งความยากจนเกลียดมากนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพระเจ้าก็ได้อวยพรผมอย่างมากมายนะครับในพระคัมภีร์เป็นจริงคือการที่จะปลดแอกได้เนี่ยต้องได้รับการเจิมจากพระเจ้านะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมดีแต่ผมเห็นการเจิมอย่างชัดเจนในชีวิตของผมนะครับบางทีพระเจ้าใช้ผมหลายอย่างแล้วก็ผมทำอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติผมขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับโอเคยอดขายนะครับเดือนที่ผ่านมาเดือนก่อนนะเดือนก่อนอยู่ประมาณ106นะครับแล้วก็เดือนล่าสุดก็6,000คูณ24ครับผมไม่ได้คูณนะครับเข้าโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับแล้วมีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าช่วยตลอดก็คือว่าวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยคนหยุดกันแล้วฝนตกเนี่ยคนกลับบ้านหมดเลยแต่ว่าฝนตกเนี่ยผมขายดีมากครับเราอยู่ร้านเดียวตลาดมีอยู่ประมาณ200ร้านค้านะแต่ว่าช่วงบ่าย2ถึงช่วง4โมงเนี่ยมีผมกับน้องชายผมขายได้อยู่2ล้านครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะว่าผมเก่งเพราะว่าผมทำงานอยู่ในบริษัทไก่ทอดของพระเจ้าแล้วก็ผมทำอย่างสัตย์ซื่อและสิ่งนึงที่ผมทำเสมอคือถวาย10ลดแบบทันที 100% เลยนะครับทันทีหลังจากที่กลับบ้านนะครับพระเจ้าก็อวยพรผมอย่างมากมายครับวันนี้ผมเหลือล้นที่พอแจกจ่ายให้กับพี่น้องครับเล่าแฟนนิดนึงครับเพราะแฟนเป็นคนที่ใจดีมากให้ทุกคนที่เขามีโอกาสให้บางทีคนแก่เดินมาก็เอาน้ำผลไม้สกัดเย็นให้ครับใจดีมากครับครับแค่นี้นะครับพระเจ้าพรครับ
ขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานและคำหนุนใจขอพระเจ้าเมตตาแตะใจของพี่น้องเปิดตาใจให้มารู้จักพระเจ้าและได้มาเป็นลูกของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างโลกและจักรวาลพี่น้องครับเราที่เป็นมนุษย์ไม่ได้มาจากลิงเราไม่ได้มาจากสัตว์เรามีความคิดสร้างสรรค์เราสามารถสร้างเครื่องบินได้สร้างคอมพิวเตอร์ได้สัตว์ยังไม่เคยทำสิ่งเหล่านั้นเลยพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาในพระฉายาของพระองค์แต่ว่ามนุษย์ได้ทิ้งพระเจ้าไปและไม่อยากเดินกับพระเจ้าวันนี้ผมอยากจะเชิญพี่น้องกลับมามีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างของท่านและพระองค์ก็ส่งพระเยซูลงมาในโลกเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อรับความบาปของท่านรับโรคภัยแค่เจ็บและการสาปแช่งจากชีวิตของท่านรับประทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์พระพรการรักษาโรคและความมั่งมีให้แก่ท่านผมมีประสบการณ์มาแล้วแบบนี้ว่าพระเยซูเป็นจริงและพระองค์ทำในสิ่งที่ช่วยเหลือผมได้จริงๆและสมาชิกในโบสถ์มากมายก็ได้รับพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหนังสือกิจการบทที่10ข้อ38บอกว่าคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์พี่น้องครับพระเจ้ารักษาโรคผมรักษาโรคให้ภรรยาผมให้ลูกของผมให้สมาชิกในโบสถ์ให้แม้แต่คนไข้ผมมีการอัศจรรย์มากมายพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์เลี้ยงดูให้งานทำปกป้องจากอุบัติเหตุโอ้ยอดเยี่ยมที่มาเชื่อพระเจ้าอยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกทำผิดมาในอดีตลูกไม่สมบูรณ์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกลูกขอกลับใจจากความบาปขออัญเชิญพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของลูกมาในชีวิตของลูกมานั่งบนบัลลังก์ชีวิตของลูกณบัดนี้พระเยซูลูกประกาศด้วยปากและเชื่อด้วยใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของลูกขอบคุณพระองค์ที่ชื่อของลูกถูกบันทึกไว้ในสมุดแห่งชีวิตในสวรรค์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์จะหาคริสตจักรที่ดีที่สอนพระคัมภีร์ต้อนรับพระวิญญาณและดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ลูกจะรับใช้พระองค์และเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อสอนลูกด้วยพัฒนาความเชื่อในหัวใจของลูกปกป้องลูกดูแลจัดสรรหาและนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของลูกลูกจะเดินออกจากทางเก่าเดินออกจากทางของมารของความบาปลูกจะตามพระองค์อย่างจริงใจในนามพระเยซูเอเมนโอ้สรรเสริญพระเจ้าดีใจมากครับผมหวังว่าจะได้พบพี่น้องในการประชุมและอธิษฐานขอให้พี่น้องได้พบคริสตจักรที่ดีๆได้เข้าในการสามัคคีทำกับพี่น้องคริสเตียนที่จริงใจและรักพระวจนะและรักพระวิญญาณนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอพระเจ้าเทพระคุณลงมาในชีวิตของพี่น้องอย่างมากมายหนี้สินจงออกไปการเจ็บป่วยจงออกไปสิ่งดีเข้ามาขอพระเจ้าเปิดประตูให้พี่น้องเจอผู้ที่ดีเจอสิ่งที่ดีในชีวิตและผีร้ายวิญญาณชั่วมารซาตานแตะต้องพี่น้องไม่ได้ขอชัยชนะเข้ามาในชีวิตของพี่น้องในพระนามพระเยซูเอเมนพระเจ้าอวยพรครับ